ังจากรอให้ฟัง DC ปล่อยตัวอย่างของ Justice League ออกมาให้ฮือฮากันแล้ว What are your superpowers again? I'm rich ทาง Marvel Studio ก็ไม่รอช้ารีบปล่อยมัดเด็ดออกมาสู้ทันทีกับตัวอย่างที่2ของ Thor Ragnarokซึ่งวันนี้ผมโทนี่แอคเกอร์แมนจะขอพาท่านผู้ชมไปวิเคราะห์ตัวอย่างของทอร์แรกนาร็อกกันครับก่อนที่ตัวอย่างของทอร์แรกนาร็อกจะถูกปล่อยออกมาทางมาร์เวลก็ได้ปล่อยคอนเซปต์อาร์ตของ Avengers Infinity War ซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้ว่าอาวุธของทอนั้นกลับไม่ใช่ค้อนคู่ใจอย่างที่เคยเป็นและในเมื่อตัวอย่างแรกของทอร์แรกนาร็อกถูกปล่อยออกมาทางมาร์เวลก็ไม่รอช้ารีบเฉลยคำตอบนั้นในทันทีเราจะได้เห็นว่าผู้ที่ทำลายค้อนของทอนั้นก็คือเฮราซึ่งเป็นผู้ที่มีพลังมหาศาลสามารถบีบค้อนโยเนียให้แหลกคามือได้เลยทีเดียวและจากตัวอย่างก็ยังเผยให้เห็นอีกว่าการมาของเธอนั้นจะทำให้แอสการ์ดจะต้องราบเป็นหน้ากองมาถึงจุดนี้ก็คงสงสัยกันใช่ไหมล่ะครับว่าพลังของเธอนั้นทำไมถึงมากมายขนาดนี้จากการคาดเดาของผมเองนั้นเฮราคือเทพแห่งความตายจากสมญานามของเธอคงคาดเดาพลังของเธอได้ไม่ยากใช่ไหมล่ะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีทฤษฎีหนึ่งที่หลายคนเชื่อว่าสาเหตุที่เธอมีพลังมากมายก็เพราะว่าเธออาจจะมี Infinity Stone ก็เป็นได้ครับซึ่ง Infinity Stone ชิ้นสุดท้ายที่ยังไม่เปิดเผยในจักรวาลหนังของ Marvel นั่นก็คือ Soul Stone นั่นเองครับฟังดูจากชื่อ Soul Stone ก็คงสมเหตุสมผลกับเทพแห่งความตายใช่ไหมล่ะครับและที่สุดจะเซอร์ไพรส์จากตัวอย่างแรกนั่นก็คือการปรากฏตัวของพี่เบิ้มตัวสีเขียวของเรานี่เองครับต้องยอมรับเลยครับว่าช็อตนี้ทำให้ประหลาดใจแบบสุดๆหลายคนอาจสงสัยว่าพี่เบิ้มตัวสีเขียวของเรามาได้ยังไงถ้าอ้างอิงตามแบบฉบับในคอมิกแล้วพี่ฮักของเราถูกหลอกให้ขึ้นยานอวกาศและถูกส่งออกไปนอกโลกแต่ถ้าหากให้เดาตามจักรวาลของหนังแล้วฉากจบของ Avengers Age of Ultron พี่แกก็หายตัวไปพร้อมกับเครื่องบินของหน่วยชิวมีความเป็นไปได้ครับว่าพี่ฮักของเราเห็นว่าตัวเองเป็นตัวอันตรายพี่แกก็อาจจะเนรเทศตัวเองออกไปนอกโลกก็เป็นได้ครับนอกจากนี้ตัวอย่างก็ยังเผยตัวละครใหม่ให้เห็นถึง3คนคนแรกก็คือ The Grand Master เป็นหนึ่งในผู้อาวุโสแห่งจักรวาลเป็นผู้ที่ชอบแข่งขันเกมเดิมพันเป็นชีวิตจิตใจเลยทำให้เราไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมถึงได้มีแมตช์ต่อสู้ระหว่างฮักกับทอคนต่อไปก็คือวอลคิวรีดาวแอสการ์ดที่ผันตัวมาทำงานให้กับเดอะแกรนด์มาสเตอร์แถมตัวอย่างยังเคยเห็นอีกว่าเคยยกทัพไปไฟกับเฮรามาแล้วซึ่งบอกเลยว่าฉากนี้แม่คุณเอ้ยโคตรจะฟินแบบสุดๆและคนสุดท้ายก็คือสเคิร์ตที่บึกหัวล้านถือปืน M16 ซึ่งผมก็ยังไม่แน่ใจครับว่าบทบาทของเขาจะเป็นยังไงแต่จากที่ได้เห็นในตัวอย่างแล้วคงจะอยู่ฝ่ายเดียวกับเฮราก็พอพี่แกไปยืนข้างเฮรายังกระสนิทสนมกันเลยทีเดียวอาจจะทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดของเฮราก็เป็นได้ครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เห็นหมาป่าตัวใหญ่สีดำแน่นอนครับหมาป่าตัวนี้คงไม่ได้มาจากเรื่องแวมไพร์ทวายไลท์แน่นอนซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นหมาป่าเฟนริสซึ่งตามในแบบฉบับของคอมิกแล้วเขาคือลูกชายของโลกิแต่ดูจากที่พี่แกมาซัดกับเดอะฮักแล้วผมคิดว่าบทบาทของเฟนริสนั้นก็น่าจะเป็นลูกสมุนของเฮราเช่นกันครับและคนที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับหนังเรื่องนี้ก็คือโลกิน้องชายสุดที่รักของทอร์นั่นเองครับซึ่งตามในแบบฉบับของคอมิกแล้วโลกินี่แหละครับเป็นคนเริ่มสงครามในอีเวนต์ทอร์แร็กนาร็อกแต่ในฉบับของหนังก็ได้โยนบทตัวร้ายให้กับเฮราไปแล้วทางมาเวลเลยจับโลกิมาเป็นคู่หูคู่หาของทอร์ซะอย่างนั้นเลยต้องรอดูไปครับว่าอีโลกิแกจะมีแผนตลบตะแลงพี่ชายของแกยังไงอีกและในที่สุดทำให้ทีมของทอที่จะไปจัดการกับเฮรานั้นประกอบไปด้วยเดอะฮักโลกิและวาคิรีนั่นเองครับและ2ไฮไลท์สุดท้ายที่เป็นไฮไลท์เด็ดของตัวอย่างนั้นก็คือพอที่ได้รับพลังมาใหม่แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าพี่แกไปเอาพลังนี้มาจากไหนซึ่งตัวผมเองคิดว่ามีความเป็นไปได้2ทางนั่นก็คือพออาจจะเก่งขึ้นถึงขั้นควบคุมสายฟ้าได้เองโดยที่ไม่ต้องพึ่งค้อนโยเนียซึ่งในเหตุการณ์ทอร์แร็กนาร็อกในแบบฉบับของคอมิกก็มีตอนที่ทอร์นั้นเก่งขึ้นและสามารถเรียกฟ้าผ่าลงมาได้เองส่วนอีกทางนั้นก็คือรูนคิงทอร์ซึ่งเขาจะได้รับพลังมาจากอักษรรูนซึ่งถ้าหากเป็นรูนคิงทอร์แล้ว
บอกได้เลยครับว่าเป็นพลังที่โคตรจะเทพแบบสุดๆไปเลยครับและไฮไลท์ปิดท้ายของตัวอย่างก็เผยเห็นอสูรเพลิงเซอร์เทอร์ซึ่งเซอร์เทอร์นั้นคือคู่ปรับของโอดินและเป็นคนที่ยังสามารถซ่อมขอนโยเนียให้กับทอร์ได้อีกด้วยแต่ดูจากในตัวอย่างแล้วอีฮักของเรากระโดดไปบวกกับเซอร์เทอร์ก็คงจะบอกได้เลยครับว่าในหนังทอร์แร็กนาร็อกเซอร์เทอร์ก็คงไม่ได้มาซ่อมขอนให้ทอร์อย่างแน่นอนและสุดท้ายผมอยากให้ผู้ชมทุกท่านบอกผมหน่อยครับว่าเจ้าตัวละครตัวนี้เขาคือใครเพราะผมมาในตัวอย่างเพียงแค่ไม่กี่วินาทีก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กันรัวๆและอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางเราก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Empire Movie สำหรับวันนี้ผมโทนี่ แอคเกอร์แมนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ